พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านนายกก็เปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2561ค่ะงานนี้นะคะมีแนวคิดก็คือประชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ในงานก็มีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานทูตรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้าร่วมกว่า500คนเลยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลนะคะที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยท่านนายกก็ยืนยันค่ะว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะทั้งเรื่องการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็การรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์พร้อมทั้งท่านยังได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็อดทนร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ค่ะก็ส่งผลให้ตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมานั้นเราสามารถจับกุมคดีค้ามนุษย์ได้กว่า 1,000 คดีและสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้กว่า 3,000 คนสำหรับการเร่งรัดการดำเนินคดีตลอดเส้นทางของกระบวนการทำให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นในปี2560ศาลก็ได้พิพากษาลงโทษอย่างหนักกับเจ้าที่ของรัฐระดับสูงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ที่เป็นคดีโรฮิงญาโดยจำคุกจำเลย11คนโทษจำคุกสูงสุดถึง78ปีโดยเฉพาะผมขอเน้นย้ำกับทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ในกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดให้คดีค้ามนุษย์เป็นคดีนโยบายการดำเนินคดีต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีความเที่ยงตรงและโปร่งใสด้านการคุ้มครองช่วยเหลือรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายและหลักการที่ว่าไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวตลอด4ปีมีผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองของกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์จำนวนรวม 1,695 คนได้รับการจัดการบริการที่เท่าเทียมกันทั้งปัจจัย4การฝึกอาชีพและการหางานให้ทำเพื่อสร้างรายได้ก่อนส่งกลับและคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัยด้านการป้องกันการป้องกันเป็นมาตรการที่สำคัญมากถ้าเราสามารถป้องกันที่ต้นเหตุของการค้ามนุษย์ได้ก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ตามมานะครับดังนั้นรัฐบาลได้ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องมีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานประเทศไทยทุกคนได้ทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลโดยอยู่ระหว่างการผลักดันให้มีการรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลทางนี้รัฐบาลได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักดีถึงภัยของการค้ามนุษย์แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์และการรณรงค์ลดอุปสงค์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยวโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบของอินฟราวิดีโอบนเครื่องบินของสายการบินของไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่สนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์จากการท่องเที่ยวในเมืองไทยผมขอฝากทุกคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเสริมช่วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพถือได้ว่าชัดเจนเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกก็ได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะรวมถึงมอบรางวัลการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ค่ะการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะหน่วยงานต่างๆจากต่างประเทศเนี่ยคือนั่งกันแน่นขนาดห้องประชุมเลยทีเดียวครับก็เพื่อมาติดตามความคืบหน้านะครับในเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้เรียกว่าเข้มงวดจริงจังนะครับในทุกๆประเด็นด้วยในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับ